ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เชียงคานนะครับเช้าวันที่5นะครับคุณพ่อเป็นประเพณีการใส่บาตรข้าวเหนียวนะครับอยู่ที่ถนนสีเชียงคานนะครับแล้วก็พาดูบรรยากาศกันนะครับI look at the letters that you wrote to me. It's you that I am thinking of. As I read the lines that to me were so sweet. นะครับสปีวันนี้อิ่มบุญครับมาพาไปกินเลยอิ่มบุญแต่นอนไม่อิ่มมากทำบุญทั้งวันโอ้โหทั้งคืนทั้งคืนครับตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากถนนเรียบผงนะครับถนนเรียบผงชื่อถนนสีเชียงคานนะครับซอยนะซอยเล็กๆซึ่งก่อนเขาบอกว่าเงียบนะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูแล้วมันไม่เงียบเลยนะก็คนส่วนมากที่เขามาดูกันคือเขามาดูความเงียบสงบนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปหาอะไรกินนะครับเสร็จแล้วก็พักผ่อนอาบน้ำเสร็จก็จะเดินทางกลับเลยนะครับI think of the past and all the pleasures we had. ครับตอนนี้เราก็อยู่ร้านข้าวปุ้นนะครับแนวเป็นอาหารข้าวเหนียวผมตอบไม่รู้แต่ที่แน่มันไม่รอดเกี่ยวบ้านเราเท่าไหร่ครับเรามาดูส่วนผสมกันนะครับน้ำเจียวอ่ะเรื่องไหนน้ำเจียวอ่ะน้ำข้าวปุ้นน้ำเจียวอ๋อนี่คือเขาเรียกว่าน้ำเจียวใช่ไหมน้ำมันเลยเจียวคือก๋วยเตี๋ยวนี่เราก็อยู่ร้านเพื่อนพับโบกเป็นร้านเหมือนกึ่งเหมือนกึ่งร้านอาหารบนโรงแรมข้างบนก็เป็นที่พัก3 4ห้องนอนนะครับเราพามากินไข่ทานนะครับเป็นอาหารเมื่อก่อนไม่ใช่อาหารพื้นเมืองครับแต่ตอนนี้เป็นอาหารพื้นเมืองแล้วครับไข่อยู่นี่ครับต้องไม่ต้องมาถึงไข่นี่ครับกินหลังเลิกเอาครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงภูเรือนะครับก็ตอนนี้เวลาบ่ายสามเราออกมาจากเชียงคานตอนเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วนะครับอาจจะไม่มีตอนช่วงรถวิ่งครับก็ต้องถึงที่โลก่อนมืดนะครับก็พักผ่อนนะครับทีนี้ยอมรับว่าเหนื่อยครับโหดมากขนาดผมขับรถตู้ตลอดนะเหนื่อยเลยแล้วก็ลูกน้อยด้วยขอโทษจริงๆทั้ง
ภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับอาจจะเบื่อที่หน้าผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับวันที่5ธันวาคมวันนี้วันพ่อครับก็เริ่มจากผมก่อนเลยกันขอบคุณพ่อนะที่เลี้ยงผมมาทำให้ผมมีวันนี้พ่อครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแต่พ่อได้ดูคลิปนี้พ่อก่อนสวัสดีครับครับคุณพ่อครับมีอะไรจะฝากคุณพ่อไหมครับก็ขอให้พ่อมีความสุขครับฝากให้พ่อมีตังค์เยอะๆหน่อยมีอะไรจะฝากพ่อไหมครับจะขนมทานมาคุณพ่อฝากเชียร์กับเมียนะครับวันนี้กลับเย็นแน่นอนนี่ถือว่าเป็นพ่อนะถือว่าเป็นพ่อคนด้วยถือว่าเป็นพ่อคนด้วยนะครับเนี่ยดูเองโอ้โหเต็มหมวกกันน็อกเลยมันความสไลด์ของคนนะนี่จะตายนะนี่คือกองตายครับโอกาสเด็กบอกนะครับเห็นหน้าครับสุดท้ายครับใครไปสนามเราก็มาถึงที่บ้านผมแล้วนะครับก็ขอจบการเดินทางของสปีคลิปเชียงคานเท่านี้นะครับได้